สวัสดีครับผมวันนี้จะขอนำเสนอวิธีการติดตั้งและใช้งานแอป FreePP กันครับแอป FreePP สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก Play Store สำหรับเครื่อง Android แล้วก็ใน App Store ครับผมสำหรับเครื่อง iPhone Search คำว่า FreePPครับผมอันนี้ครับผมสีเขียวๆครับแอป FreePP ครับเป็นแอปที่ KCOM มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อที่จะให้ใช้งานระบบ KCOM ได้จากทุกๆที่ทั่วโลกเพียงเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะเป็น 3G 4G หรือ Wi-Fi ครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดติดตั้งครับผมแล้วก็ต้องกด Allow เพื่อที่จะสามารถให้แอปทำงานได้แล้วก็เลือก Sign Up ครับใส่เบอร์ที่เคยได้ลงทะเบียนใช้งานไว้กับ KCOM โดยตัดศูนย์ตัวแรกออกแล้วก็พาสเวิร์ดครับผมให้เราครีเอทขึ้นมาเลยโดยที่มีความยาวอยู่ที่8ถึง16ตัวอักษรผสมกับตัวเลขครับผมกด Sign Up ครับหลังจากนั้นระบบก็จะส่ง SMS มาที่เบอร์ของเราเพื่อจะใช้Sign Upเพื่อจะใช้ Verify ว่าเป็นเบอร์ของเราจริงครับกด Next โอเคครับตอนนี้ขึ้นข้อความว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต่อมา Set Username ก็คือชื่อเล่นครับผมที่เป็นชื่อเรียกที่เราจะต้องให้การที่เราต้องการให้ปรากฏในแชทครับถัดมาแอปจะให้เราอัปโหลดรูปขึ้นโปรไฟล์ของแอปซึ่งเราสามารถจะกดข้ามไปได้ครับการโทรออกครับผมด้านล่างของจอครับสังเกตแถบที่3ครับที่ชื่อว่า Plaza นะครับทำการเซตติ้งครับซึ่งต้องทำเฉพาะครั้งแรกครับที่คำว่า Saving Call เลือกเข้าไปล่างขวาจะเห็นแท็บที่ชื่อว่า Setting ครับกดเข้าไปครับ Enable Saving Call แล้วก็ Provider ID ใส่337ครับผมกดดันทีนี้ขึ้นโลโก้ KCOM เรียบร้อยแล้วเมื่อต้องการจะโทรออกครับผมแท็บที่ชื่อว่า Contact ครับผมแท็บกลางด้านล่างนะครับก็คือเป็นการโทรออกจากเบอร์ที่เราเมมไว้โดยการโทรผ่านแอป FreePP เนี่ยนะเบอร์ที่เมมไว้ครับผมจะต้องเป็นแบบสากลโดยเครื่องหมายบวกนำหน้าตามด้วยรหัสประเทศและเบอร์โทรที่ตัดศูนย์ตัวแรกออกครับผมหรือเราสามารถกดเบอร์ใหม่ที่คำว่าคอปุ่มมุมล่างซ้ายครับใช้เครื่องหมายบวกครับผมตามด้วยเบอร์ที่ตัดศูนย์ตัวแรกออกรหัสประเทศก่อนแล้วก็เบอร์ครับผมที่ตัดศูนย์ตัวแรกออกแล้วก็กดโทรออกด้วยปุ่มที่เป็นโลโก้ KCOM ครับเรื่องหนึ่งดังแล้วครับผมแต่ถ้าว่ามันมีเสียงตอบกลับจากระบบเป็นเสียงอื่นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ฟังอ
Please enter your card number followed by pound key. ถ้ามีเสียงตอบกลับแบบนี้นะครับผมให้อีเมลมาหาผมอีเมลมาที่ jeff@kcom.co.th ใส่ subject ก็ได้ครับผมว่า free pp แจ้งเบอร์ติดตั้งครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์อีเมลให้ดูนะครับผมอีเมลตามนี้นะครับjeff@kcom.co.th นะครับผมโอเคอีกครั้งหนึ่งครับผมวิธีที่จะโทรออกไปยังต่างประเทศผ่านแอปคือทุกครั้งต้องเปิดแอปแล้วก็โทรจากในแอปนะครับผมแท็บที่3ครับแท็บที่ชื่อว่า Plaza เลือก Saving Call เลือกเบอร์ที่จะโทรไม่ว่าจะเป็นการกดเบอร์ใหม่หรือเบอร์ที่เมมไว้อยู่แล้วแล้วก็กดโทรออกที่โลโก้ KCOM ครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ